สบายดีมื้อนี้มาเฮ็ดเคาน์เตอร์ซิงหรือว่าโต๊ะซิงก่อนอื่นเซตระดับจากน้ำในสายยางวิธีการจับระดับน้ำในสายยางด้วยตนเองโดยบ่มีผู้ช่วยเฮ็ดคนเดียวทำคนเดียวเฮาต้องเฮ็ดแนวนี้พี่น้องตัวอย่างเฮาวัดระดับจากพื้นเฮาเอา80ซมแล้วเฮาหมายฝาผนังและไม้แล้วเฮามาหมายบนน้ำนิ่งอยู่2ส่วนของท่อสายยางบนนี้เวลาน้ำนิ่งแล้วให้น้ำอยู่พอดีเพียงขีดหมายทั้ง2เส้นนี้ยับให้พอดีเพียงกันทั้ง2เส้นจากขีดหมายบนนี้เนาะขีดหมายบนนี้ลงหาพื้นแม่น80ซมหรือเฮาสิเอาสูงต่ำซำใดก็ตามใจเฮาแล้วหมายบนนั้นไว้คักแน่แต่ในที่นี้ค่อยจะเอาความสูงจากพื้น80เซนติเมตรเอาหาสายเชือกหรือสายยางมามัดใส่ไม้ระดับของเฮานั้นก่อนถ้าเป็นเสาเฮาก็มัดใส่เสาเลยถ้าเป็นไม้เฮาก็หาแนวมาติ่งบ่ให้ไม้นั้นโยกย้ายแล้วเฮาเอาส้นสายยางส้นหนึ่งสอดเน็บเข้าไปให้ขีดหมายอยู่นำสายยางนั้นให้เพียงกันพอดีกับขีดหมายอยู่ในไม้และฝาผนังเอามาวัดแทกเบิ่งอีกทีนึงเห็นว่าขีดหมายทั้งหมดนั้นเพียงกันหมดแล้วเอาสายยางส้นหนึ่งออกมาโดยที่เอาหัวแม่มือบีบอัดปากท่อของสายยางนั้นไว้เวลาเฮาไปเฮาก็อย่ายกสูงหลายและอย่าต่ำหลายเกินไปยกธรรมดาแล้วเฮาไปหาจุดที่ต้องการจะมักหมายไว้นั้นถ้าว่าเฮาจะเอาจุดนี้เฮาก็เอามาแปะใส่ฝาผนังจุดนี้ยับขึ้นยับลงเซ็กระดับน้ำให้น้ำเที่ยงตรงกับขีดหมายของสายยางนั้นแล้วเราก็นำปากกาเมจิกหรือว่าบิ๊กฟุตมาหมายขีดหมายบอนนี้แม่นบอนระดับน้ำที่เพียงกันกับบอนที่เราหมายเบื้องต้นนั้นแล้วเฮาเอาหัวแม่มืออัดปลายท่อของสายยางไว้แล้วไปยังจุดที่2สำคัญที่สุดเวลาเคลื่อนย้ายสายยางอย่าให้น้ำเหี้ยหรือว่าน้ำล้นออกจากปลายท่อนั้นเด็ดขาดเพราะมันจะเฮ็ดให้ระดับบ่เที่ยงตรงผิดเพี้ยนจากจุดเดิมเฮาแปะสายยางใส่กับเสาแล้วยับขึ้นยับลงเพื่อเซ็กระดับน้ำให้อยู่เพียงขีดหมายของสายยางนั้นในเมื่อน้ำนิ่งซื่อตรงกับขีดหมายของสายยางนั้นแล้วเฮาก็ใส่ปากกาเมจิกหมายไว้ขีดไว้ปากกากันน้ำหมึกสิหมดแล้วขีดบ่อยากออกปานใดพี่เนาะแล้วก็จับคือเก้าไปยังจุดที่3เมื่อเฮายับขึ้นลงได้ระดับน้ำนิ่งแล้วเฮาก็หมายเ
เฮ็ดแบบนี้ไปทุกจุดตามที่เราต้องการนั่นล่ะเมื่อสำเร็จแล้วเราก็เก็บเมี่ยนใส่ยางไว้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งการก่อเคาน์เตอร์ซิงหรือว่าโต๊ะซิงในเฮือนครัวของเฮาหลายคนก็หลายรูปแบบแตกต่างกันไปจริงตามวัสดุที่หาได้ของเฮามีการก่อนี่ก็บ่งามปานใดบ่เที่ยงตรงปานใดพี่น้องความสูงจากพื้นมาสุดบนก่อฐานมันนี้ประมาณ70เซนติเมตรแต่นี้ได้70เมตรถือว่าลื่นขึ้นมาหน่อยนึงใส่อิฐบล็อกก่อ3ก้อนครึ่งเอาเทแผ่นปก8เซนติเมตรและปูกระเบื้อง2เซนติเมตรถือว่าได้ความสูงเฉลี่ย80เซนติเมตรพอดีแบบนี้ถ้าเฮาปูกระเบื้องหนาแด่ก็จะกลาย80เซนติเมตรขึ้นไปเล็กน้อยแต่ก็บ่เป็นหยังพี่น้องเฮาก็ได้ประมาณนี้แล้วต่อไปเฮาจะมาเฮ็ดฐานเทแผ่นปกหาไม้มาเฮ็ดเสาค้ำและหาไม้เป็นเศษมาเฮ็ดแผ่นปกเป็นแม่แบกเพื่อเทปูนซีเมนต์ซึ่งระดับความเที่ยงตรงเวลาเราปูนซีเมนต์แล้วมันได้ระดับน้ำเที่ยงประมาณนี้แคมฝาผนังบ่อนใดเฮาบ่ได้ก่อฐานแปะแคมฝานั้นเฮาต้องได้4รูเจาะรูเพื่อเอาส่วนของเล็กเส้นแหย่เข้าไปเล็กเส้นที่ใช้อาจจะเป็นเล็ก2หุ่น3หุ่นก็ได้เล็กเส้นหน้าตัดขนาด10มิลลิเมตรหรือ12มิลลิเมตรการมัดเล็กธรรมดาเราก็ต้องใช้ลวดมัดมีขีมมัดเล็กโดยเฉพาะแต่งานน้อยๆสำนี้เราบ่ใช้ขีมมัดเล็กก็ได้เราใช้เล็กตะปูหรือเล็กดัดแปลงมาไว้สำหรับมัดลวดเราใช้เล็กตะปูแทนขีมก็ได้หรือเฮาจะใส่เล็กดัดแปลงให้เป็นลักษณะนี้พี่น้องเอาปลายมาหน่อยนึงแล้วก็กุ้งคือกลางอีกหน่อยนึงในลักษณะประมาณนี้ใส่เล็กดัดแปลงนี้กิ้วเข้าไปลองเบิ่งพี่น้องเห็นว่ารวดเร็วแต้วไวเ
การสอดลวดผูกถ้าเจ๊ว่างนี้เขาสอดมาแบบนี้และตาต่อไปเขาก็จะสอดมาแบบนึงอีกสอดไขว้เคียงกันเขาผูกลวดไว้เป็นแถวแล้วเขาค่อยมากิ้วกันผู้ถนัดแล้วจะเห็นเขาเจ้ากิ้วได้ไวกว่านี้อีกตัวนี้เป็นฐานลุ่มเราไม่ต้องการให้สูงบนนี้เรากั้นแนวไว้ให้เป็นช่องว่างเพื่อสำหรับใส่อ่างล้างจานบนนี้ใส่เล็กเส้นเป็นวงอ้อมวงอ้อมจอดแล้วมามัดใส่ส้นนี้ไว้นี่ใส่เล็กเส้นวางพื้นของอิฐบล็อกเพื่อตึงตะแกงยกตะแกงขึ้นมาตะแกงให้สูงกว่าพื้นแป้นแบบประมาณ3เซนติเมตรในปีนข้างพื้นเสาค้ำของเป็นแบบถ้ามันพอดีเราก็ใส่ไม้รองข้างพื้นกับสีซ้ำนี้ประมาณนี้หับน้ำหนักได้สบายนี่แม่นการเทพื้นแผ่นปกสำเร็จแล้วพี่น้องตอนเทนั้นบ่มีคนถือกล้องให้ก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ทีนี้มาปรับแต่งเล็กน้อยก่อนที่ยังบ่ละเอียดปานใดThank you.
แปลงเอาประมาณนี้บ่ละเอียดปานใดก็ได้พี่น้องเอาอย่างสิปูกระโรหรือว่าปูกระเบื้องอีกนึงความหนาของการเทนี่แม่น8เซนติเมตรหรือจะเอา10เซนติเมตรก็ได้ความกว้าง59เซนเอาติดกระเบื้องด้านข้างจะกว้าง60เซนพอดีรูปแบบเป็นรูปแบบตัวเอลเข้ากับแจเข้ากับมุมของเฮือนครัวสำเร็จแล้วพี่น้องการเทโต๊ะซิ่งหรือว่าเคาน์เตอร์ซิ่งในเฮือนครัวถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดแชร์กดติดตามเด้อขอขอบใจ